เตรียมการแบ่งออกเป็นการเตรียมร่างกายและเตรียมอุปกรณ์การเตรียมร่างกายคือการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานชุดที่สวมใส่ควรเป็นชุดที่ไม่รุ่มร่ามเมื่อสวมใส่แล้วรู้สึกคล่องตัวทะมัดทะแมงส่วนการเตรียมอุปกรณ์นั้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นผิวต่างๆโดยนำมาวางไว้บริเวณหน้าห้องน้ำเพื่อให้สะดวกในการใช้งานมีรายการดังต่อไปนี้ค่ะไม้กวาดหยักไย่ไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดขนไก่ผ้าขนหนูขนาดเล็กกลางและใหญ่แปรงเตารีดแปรงขนาดเล็กฟองน้ำถุงมือถังน้ำขันน้ำน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำอุปกรณ์ที่ควรหลีกเลี่ยง 1. น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพราะจะทำให้สุขภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็ว 2. วัสดุที่มีความแข็งหรือหยาบมากๆเพราะจะทำให้พื้นผิวเกิดรอยขีดข่วนและต่อไปคราบสกปรกจะเกาะผิวแน่นมากยิ่งขึ้นยกเว้นห้องน้ำที่ไม่ได้ทำความสะอาดมานานจนสกปรกมากๆหรือมีคราบเกาะผิวแน่นแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะ